10 seconds remaining. 5 seconds remaining. 10 seconds remaining. 5 seconds remaining. Winter Wyvern. Radiant pick.10 seconds remaining. อะไรอยู่ดีก็อยากมาก็มาอยากหายก็หาย5 seconds remaining เรื่องนี้จริงๆฮะเอาใจเอาแนวนอนกับมันไม่ได้ฮะเมื่อกี้เครื่องมันหน้าจอมันพักมันสลีปไปฮะก็เลยแบบนั่นมันก็อยู่ดีเสียงช็อตมันไม่หายสักทีอะไรประมาณนี้แต่ตัวนี้น่าจะโอเคแล้วมั้งนะฮะไม่ได้หลับกลางคันครับผมไปลงไปซื้อน้ำกินมาพอขึ้นมาเห็นจอคอมอีกตัวหนึ่งมันดับอยู่ก็ตกใจครับขย่าวยอขย่าวจอไม่ใช่ยอฮะขย่าวจอแล้วแบบอ้าวมอนิเตอร์ดับอยู่พอเปิดมาเสียงช็อตอีกเออโอเคลามไปถึงใหญ่สตรีมดับเลยทีเดียวที่สุดของชีวิตจริงๆคนเหลืออยู่500อีก 2,000 ไอ้นี่ผมรู้เลยนะว่าหลับกันไปประมาณ 1,500 ผมนะตอนนี้เหลืออยู่500ขึ้นมาแล้ว700สะดุ้งตื่นมานะฮะ10 seconds remaining ป่ะ IG Gamepie ครับในเกมที่3นะฮะเด็ดเผ็ดมันกันจริงๆ Prepare for battle ไอจีสลับโลโก้แป๊บโอเคเป็นเกมที่3ครับคู่ระหว่างทางทีมEmpire นะฮะทีม Empire จะอยู่ฝั่ง The Radiant ครับก็มี Earth Spirit ครับผม Hisoka ครับ Abaddon Ghostic ครับ Tovalot FN ครับผม Venful Spirit ฮะ King R ครับ Shappy นะฮะเล่น Necropod ทีม IG ครับ QKOTL ครับ OP Storm Spirit ครับ XS ครับผม Slada นะฮะมาเป็น Offlane ฮะ Bovoka ซัพพอร์ตครับซัพพอร์ตโรมนะนั่นคือวินเตอร์ไวเวิร์แล้วก็เบิร์นนิ่งครับผมแครี่เหมือนเดิมฮะไลฟ์สติลเลอร์ทีมจีนจะเล่นแต่ไลฟ์สติลเลอร์นะครับไลฟ์สติลเลอร์ออลเดย์ออลไนท์ไลฟ์สติลเลอร์ทั้งวันทั้งคืนทั้งปีทั้งชาตินะฮะไม่มีเปลี่ยนแปลงเป็นฟูสกอร์ยังศูนย์ศูนย์อยู่นะครับตอนนี้เป็นเกมที่ไรเกมที่3นะฮะรายการ DLC 2017ครับยังไม่ได้หวือหวาอะไรมากฮะสำหรับเกม1เกม2ฮะเกมนี้อาจจะมันก็เป็นได้ใครจะรู้เอ๊ะทำไมทรงผม Storm Spirit มันเท่ยังไม่ได้ใส่หัวก็หัวตั้งเฉยๆนะยิ้มแฉ่งซะด้วยเกม3ครับมาขอมันเข้มๆกันหน่อยแล้วกันคิงอาครับเดินถอยมาฮะแล้วด้านนี้ยังไงต่อบอดี้บ็อกซ์ครีปอยู่ชาร์จอิลูมิเนตมาครับเวฟผ่านไปฮะเคลียร์ครีปมาซะหน่อยแชปปี้โดนสตาร์จาก XS ไป XS ยิงโยกมาด้านข้างนี้ครับอาแบดดอนโกสติกเจอเบิร์นนิ่งครับโกสติกไล่สับไปอัฟโฟติกชิลมาก่อนบัฟโลมาไล่ใส่เบิร์นนิ่งแล้วก็โบโบกาครับพร้อมที่จะระเบิดโรใส่ไม้ฮะด้านล่างนี้ครับ XS ไล่มา
คิงอาร์ก็ถอยครับผมโดนสตันเหยียบลงไปฮะตบต่อเนื่อง XS ครับมาหน้าหมดฮะใช้โลไม่ได้มีเคิร์ตออฟเอเวนัสครับผมอัพเพิ่มเติมมาตรงกลางนี้ครับลาดฮิตไปได้5ตัวผมซอมสปริตครับเอดีโทวอลล็อตก็ลาดฮิตไปได้ไล่เลี่ยกันนะ 5-6 ตัวนะนี่ก็มีอัพมาเป็นเบอร์เซอร์เกอร์เรดครับผมแล้วก็เวอร์ลิงเอ็กซ์นะยังไม่ได้อัพตัวของเฟเวอร์นะฮะเป้าหมายเปลี่ยนบ่อยนะครับช่วงแรกยังไม่คุ้มที่อัพเท่าไหร่นักสแตติกเลมแนนครับวางลงไปฮะโอพีแล้วก็กดกินฮีลิ่งเซลส์มาด้านนี้ครับชาปี้ชาร์ดอิลิมิเนตไปครับคิวชาปี้เดินถอยมาฮะด้านนี้เอฟเอ็นN กับนั้น OP ครับ Rolling Air กับเฉือนนะเดินถอยมาแป๊บๆสกอร์ยัง 0-0 นะ2นาทีผ่านไปครับคิวกันซะหน่อยไหมไม่คิวครับหักวอร์ดทิ้งไปครับทางด้านเคียวเทียวเอาเงินให้ทางด้าน XS ด้วยครับปั้นออฟเลนกันเต็มที่อาร์คติกเบิร์นยิงเข้ามาที่โกสติกครับโกสติกโลระเบิดไปโดนบล็อกไว้อยู่เบิร์นนิ่งถอยมาฮะแล้วตอนนี้ครับ FN N ยังไงต่อก็มีนั่นลุนเฮสครับผมนี่ฮะมิโซกะโซกะเตรียมเข้าบวกนั่น OP ไหม OP วางสไตติกเลมนั้นไปยังคงเน้นเลเวลกันอยู่เหมือนเดิมครับคู่นี้ฮะเลเวลสกิลเลเวลฮีโร่เน้นเน้นอะไรขนาดนั้น XS ครับผมโดนนั่นคิงอาร์ไล่มาคิงอาร์บอกไม่ให้คิวเว้ยไม่ให้เก็บเลเวลเว้ยโกสติกดาบมันเท่งแต่ชุดเซตของท่านนั้นอาแบดดอนนี่เท่ทุกอันเลยดูดีมีสไตล์ FN ครับเลเวล4ครับลาดทิปไป21ตัวฮะทางด้านซอมสุดครับ12ตัวเรื่อยๆฮะเรื่อยๆจุดการปักวงปักบอลนี่ก็เคลียร์กันไปหมดแล้วแหละนะฮะก็เหลือแค่มิดเลนครับวางไว้2ฝักฝั่งครับของทางด้านทีมEmpire ก็ลึกเข้าไปฝั่งทีม IG ก็ลึกเข้ามาฝั่ง Empire ผมแลกกันไปแลกกันปักไประยะนี้ขอบก็เกือบถึงทางด้านหน้าป้อมเลยนะแล้วก็มาจังหวะนี้โจรขโมยลุนเบาเตียเตะหน้าเขาแล้วก็กิ้งถอยออกมาครับนิโซกะกิ้งอาเข้ามารับนะนี่เคอร์เรียครับมีถุงถังเงินซะด้วยตรงนี้ก็ต่อครับอาแบดดอนโกสติครับได้รุนดับเบิลดาเมจไปฮะกลับไปเลนตัวเองต่อครับเบิร์นนิ่งเลเวล4นะฮะจะขึ้นเป็นเฟสบูทแล้วนะครับอันตัวของเนโคก็เลเวล4ฮะขึ้นเลเวล5สลาด้ายังเลเวล3อยู่เลยครับสตันเปิดมาเมจิกมิสไซล์เวฟออฟเทเลอร์ไปแล้วยิงย้ำอีกทีนึงครับเฟิร์สบัตแรกเป็นของคิงอาร์ครับดุดันดุเดือดกันหน่อย XS อยู่นิ่งๆกันอยู่ฮะแชปปี้ยังไงเอ่ยด้านคิงอาร์เข้ามาย้ำต่อด้วยครับมีเมจิกมิสไซล์อยู่ครับกิ้งโรลิ่งบอลจะเปิดเอ้าชนเข้าไปพอดีครับผมดักหน้ามาหรือเปล่าครับคิงอาร์สตันเมจิกมิสไซล์ไปไม่คนทำดาเมจช่วยโบกาวาร์ปอีลงมาวางโคเอ็มรันลงไปครับเคลื่อนทางด้านสลาด้าไปก่อนคิงอาร์วาร์ปกลับฮะเรียบร้อยได้มาแค่ 1-0 ครับหน้าตอนนี้ Empire นำทางด้าน IG อยู่ใครแพ้ลงไปสายล่างผมใครชนะเข้าไปเจอกับ OGเออสปริตครับเวฟลิมเนสใส่ทั้งด้านทองโทวอลล์ครับผมปั๊มมาหน้ามาเคียวโอลิแกสปาดเฉือนไปครับผมใส่ครีมฮะพยายามก็จะยืนกักหน้าเลนให้ได้เยอะที่สุดนะฮะมีวาร์ปอินลงมาครับสลาด้าสลาด้า XS ยังไงต่อแล้วก็แชปปี้ครับแชปปี้ยึกยักกันอยู่ครับผมนี้มีทั้งด้านตัวของเดสพาวส์นะเนโคโพสอัพมา3ครับเดดพาวส์แล้วก็โกชชาวอัพมา1ตามด้วยฮาร์ดสต็อปเปอร์ออร่าอัพมา1ครับ
เร่งเป็นเลเวล6ครับน่าจะมีการเดินแก๊งเร็วๆนี้แหละครับมิสโซกะเก็บรูนอิลูชั่นไปโอพีโอพีสเต็กขึ้นมาครับผมเจอแน่นโบกาแล้วนี้ก็มีแน่นตัวของเคียวยึกยักโยกกันอยู่ครับวางออฟเซอร์วอลลงถึงตรงนี้ฮะโบกาแล้วก็ XS XS ยังไงหรอ XS XS สตันเหยียบลงไวกิ้งบอลลี่บอลเดอร์เข้าไปแล้วก็เฉาะหัวมาแบบนี้เต็มข้อครับผมลีเปอร์ไซนะฮะนี่ส่งน้องเขาไปเล่น Facebook แต่หัววันเลยนะครับเนี่ยสลาด้าเหงาเลยทีเดียวก็ถ้าอัพมาหนึ่งเนี่ยบวกคูลดาวน์นะตายเกิดขึ้นไปอีก10วินาทีครับปกติจะตายเกิดแค่เท่าไหร่16วินาทีใช่ไหมสลาด้าอันนี้บวกไปอีก10นะฮะสวยกันจริงๆเปิด Battle Trance ก็ฟาร์มต่อไปฮะ FN ด้านนี้Burning ครับ Burning Facebook แล้วนะฮะ Radiant's middle tower is under attack Kill Kill ที่ยาวครับ Radiant's middle tower is under attack มาผมชักคลับเมจิกชาร์จ Illuminate ไปฮะ Kill ที่ยาวตรงนี้ผ่านไปต่อเดืองด้านข้างนี้เอ้ยก็เปิดแน่นโกชาไปครับผมแชปปี้ด้านนี้โบกาครับยิงตัวของสปินเตอร์บลัดนะฮะสปินเตอร์บลัดก็เคลียร์เคลียร์ไปก็ลงลึกมาเบิร์นนิ่งไล่ตบโกสติครับโกสติเครื่องหลอดนะฮะโอ้มาก็ตบอันติเด้งพอดีเลยด้วยไบกิ้งโรลลิ่งบาวเดอร์เข้ามาครับลุงกำลังยืนชาร์จอยู่โดนเตะหินอันหลังหนึ่งไว้เปิดไปด้านหลังต่อยย้ำมาลองนี้สับหน้าพังกันไปครับผมสกอร์เป็น 3-0 ครับ Empire ด้าน OP ก็มาเก็บตกครับผมเก็บเคลตัวของนั่นเออสปริตไปครับหลังจากที่ฆ่า KOTL ได้ก็เป็น 3-1 นะฮะ IG นะทีม Empire IG ตีใครแตกมานะครับXS ครับผม XS ก็จะเร่งออกเป็นบิงเดกเกอร์ครับสลาด้านะฮะโบโบกะคู่นี้นี่ดึงพลังชีวิตผมมาทำให้พลังชีผมเนี่ยเหลืออยู่ศูนย์ครับผมทำให้ผมอัญเชิญไอออนฟิตไม่ได้ฮะมีเสียงเพลงดังขึ้นสโมกกันมา3ตัววางวอดลงไปครับผมยังไงต่ออ้อมมาไกลมากครับผม Radiant's top tower is under attack ลงไปครับแล้วตอนนี้เจอทางด้าน OP โดนเข้าไปเต็มๆ OP ยังกิ้งออกไปได้ผมฝืนใจเอาหน่อยไม่ตายเฉยครับ ถ้าเป็นเหมือนเกมเมื่อกี้ผมกับเขาคุณลุนเลยฮะกับเขาคุณลุ้นเลยมีคนบอกไม่ใบ้ฮะนั่นน่ะสิอ๋อเขาไม่ได้อัพ GO Magnetic Grip มาฮะเขาอัพกิ้งเขาอัพเตะมา2ครับกิ้งมา1ไม่ได้อัพใบ้มาจริงๆอัพมาก็เท่าไหร่อ่ะอัพมาก็ใบ้ต้อง 2.5 วินาทีแล้วนะฮะเออสปิริตด้านล่างนี้ครับสตาร์ทเมจิกมิสไซล์เปิดมาลดก่อนด้วยเวฟออฟคอลเลอร์เตะหินดำมาต่อเนื่องครับเครื่องโคเอบันไม่สับไม่แตกครับผมแล้วก็โดนจับเคลมมาเราเนี่ยผมโดนสแตติกเลมนั้นฆ่าตายไปใบใส่เอ็กเอ็นผมเอ็กเอ็นหลุดจากใบมาสตาร์ทใส่เดโคแล้วก็สวินบาร์ใส่เข้ามาต่อไปดิ้งไลท์พลักออกอีกรอบนึงก็พยายามเซฟเพื่อนไว้สกอร์ตอนนี้เป็น 3-2 ครับ Empire แรกตัวของทีม IG
ซับไม่แตกนะฮะโดนเซฟจากแนทวินเตอร์ไวเบิลซะก่อนครับสกอร์3ต่อ2ครับนาทีที่11 Dire's Middle Tower is under attack. เดดเวิร์ดนะตอนนี้ก็อยู่ที่ 5,000 เท่ากันครับผม 5,002 ฮะโซวอลลอนแล้วก็ไลฟ์สติลเลอร์Radiant's top tower has fallen. Misoka. Abai มาแล้วฮะตอนนี้ Earth Spirit ครับ วางเอาเซิร์ฟวอลลงไปครับแล้วก็สแตติกเลมแนทอีกทีหนึ่งเบิร์นนิ่งครับผมเป็นเอสมันไถป้อมอย่างฮะโปรโวกาก็ถอยมาลูนดับเบิลดาเมจแชปปี้บอกขอหน่อยแล้วกันนี่ฮะแชปปี้เก็บไปได้เปิดโกชชาวมาด้านตรงคิวโผล่ไปไม่ทำอะไรฮะไอเทมของคิวตัวนี้ก็เป็นพอยต์บูสเตอร์ครับผมการเงินตอนนี้ไม่ต่างกันมากครับ Empire กับ IG แล้วก็ XP ด้วยเช่นกันครับเรื่องนี้ก็เคียวเทียวครับผมมีพอยต์บูสเตอร์ซอมสิทพอยต์บูสเตอร์ครับเบิร์นนิ่งครับผมยังไงต่อโดนไบดิ้งไลท์น็อกแบกกลับมานิดนึงครับแชปปี้แชปปี้ก็ยังรอดอยู่ฮะด้านบนนี้การตีป้อมนี่ครับผมนะฮะโทวอลล็อตนะก็ยูริเนตเวฟไปครับรีคอเพื่อนมาฮะลูมิเนตเวฟเคลียร์คลิปไปรีคอสตอมสปลิตมาด้านล่างนี้ก็ผมอิโซกะลาดาก็ทำการสปรินต์ถอยไปฮะสามต่อสองครับ XS ครับผมโดดเปิดสตันมาแล้วก็โดนดักหน่วงครับโอ้โหเตะหินคู่กันไปแต่อ้าวใบอีกรอบนึงฮะแล้วมีวาร์ฟซ้อนครับผมทางด้านโอชาร์ปี้ครับฮิวให้ฮะเดดพาวส์ฮิวให้มิโซกะเบิร์นนิ่งก็ฟาร์มครับอัมเลตแล้วฮะชิ้นต่อไปเดโซเรเตอร์เกียวเทียวทานกันอีกประมาณ 2-2 ครับจะเป็นอาร์กานิมเซฟสเตอร์ครับแล้วก็เปิดทั้งกันเฟลเวอร์ฮะแบททูนทรานมาไปอีเคียเคลียร์ไปไอเทมของโทวอลล์ตอนนี้ก็วาเลนติเมียโอฟลิงครับผมแล้วก็จะเป็นทั้งกันยาชะต่อฮะอาจจะเป็นแซงแอนยาชะก็ได้สู่ไปเทมแล้วตอนนี้ก็หน่อยครับมีสิงกันมาได้ยินเสียงแว่วๆจาก XS ครับผมได้บลิงมาเซอร์ไพรส์หรือเปล่าฮะจะเซอร์ไพรส์หรือเปล่าเซอร์ไพรส์ครับเนี่ยตรงนี้วอร์ดมองเห็นทางด้านแชปปี้อยู่คอสโมกมาเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์มาตัวเซอร์ไพรส์นี่เรียบร้อยครับไม่ต้องสืบครับเออสปริตตายครับผม 3-3 ครับแล้วคิงอาวาร์ปกลับได้วาร์ปกลับไปได้ฮะโอสติกครับผมโอสติกตีป้อมตรงกลางมายืนเลยครับผมเจอได้โบกาโบกาเลเวล7ครับมีอันเตครับวินเตอร์เคิร์สนะแต่มาน่าไม่พอคิงาเลเวล5ครับผมจะขึ้นเลเวล6ครับมีอันตินะเนเธอร์สวอป Radiance Bottom Tower is under attack อาแบดดอนครับแฮนด์ออฟไมดาครับยังคงคอนเซปต์ฟาร์มอยู่นะดึงฟาร์มไว้ก่อนมือทองช่วยคุณได้คนเจอรวยมันช่วยไม่ได้ไอเทมมาเป็นบลิงครับผมเนโครฮะบลิงจริงเหรอออกบลิงมาก่อนจริงด้วยฮะได้หลบหนีง่ายได้ครับผมแล้วก็เปิดได้ง่ายด้วยนะฮะครับผมจับดึงมาเนี่ยเปิดโกชาครับฮิวไว้เรื่อยๆครับแชปปี้โอ้โห
XS รอสตันอีกรอบนึงย้ำกันต่อไปเนโคตายครับคิวลิ่งสปีดของ OP ครับด้านตัวของโกสติก็ได้แค่ถอยกลับไปครับจะฮิวอะไรจะบัฟโลอะไรก็ไม่ทันนะสกอร์เป็น16เอ้ยไม่ใช่นาทีที่ถ่วงก็3-4ครับ Empire กับ IG Empire ไล่ตามมาไหมนะฮะไล่ตามมา4เท่าไหมเหมือนเกมที่แล้วครับผมชอบไปจ่อกันอยู่9-9นะเตะหินมาใบต่อได้ใส่วินเตอร์ไวเวิร์นสวอปช่วยเพื่อนไปเพื่อนก็สับยับโอ้โหโบโบกะตายครับสกอร์เป็น4จริงๆด้วยครับพูดไม่ทันขาดคำนะตีเสมอจนได้ครับผมไบดิ้งไลท์ผลักออกไปครับผมไม่ให้ตีฮะติดมิดกันสนั่นไงมีดับเบิลดาเมจครับ FN ยังคงจะตีป้อมต่อครับมากันเยอะครับผมเอาป้อมให้ได้นะตอนนี้สลาด้าก็มาครับนิวเนี่ยตัวของไลท์สติลเลอร์มาฮะ XS เดโซเรเตอร์ด้วยครับทางฝั่งไลท์สติลเลอร์ฝั่งนี้ก็ถอยกันหมดแล้วนะฮะทีม EmpireRadiant's middle tower falls denied. ฟาดอีกรอบฮะแล้วก็เปิดมาลงจังหวะนี้ครับหายอีกแล้วครับเออสปริตครับกิ้งไหลต่อเนื่องครับ OP จับล็อกดึงมากิ้งครับถอยดึงมาถึงสเต็ปก็สับไม่แตกครับผมแล้วก็วินเตอร์เคิร์สใส่สวนมาด้วยนี่ครับโทวอลล์ครับต่อยนี่ก็หัวสไตล์ซะอย่างนั้นครับผมไล่ตีเบอร์นิ่งครับเบอร์นิ่งปิดเปิดมันแล้วเดินถอยไปสไตล์ใส่นั่นโกติโกติถอยครับผม OP ก็กิ้งบอลไลนิ่งถอยกลับมาครับไล่เข้ามาหรือเปล่า FN กับ King R King R ไม่มีสวอปแล้วเนเจอร์สวอปคูลดาวน์อยู่25วินาทีสกอร์ตอนนี้เป็น4-6ครับผมไงจัดแบบเปิดปลดปล่อยสวัสดิกะดุเดือดกันไปโบโบกะไอเทมมาเป็นรถเกราะครับผมนะมีเรื่องออฟเคอร์เรทด้านตัวของ Empire ออกมาเป็นวลาดิเมียร์ออฟเฟลลิงครับยาชะนะฮะเนโคครับมีบลิงค์มีแฮนด์ออฟไมดัสนะฮะคอยบูสเตอร์ยังไม่เป็นอาการนิมนะฮะอีกนานเลยเคโอทีเอลมีแล้วครับผมโอเกอร์ขับครับขาดอีกเท่าไหร่ฮะขาดอีกเพียงไม่กี่ร้อยครับผมนะเคโอทีเอลจะได้อาการนิมแล้วก็สตอมสเปรดให้บาสโตนอยู่ที่ตอนนี้14ชาร์จนะฮะมาจังหวะนี้หนืดไว้โกสิกถอยมาแป๊บๆผมยิงใส่เข้าไปฮะทางหน้าตัวของมิสคอยตัดตอดเย้าแย่นิดหน่อยสองสวิตถอยมาฮะด้านเนโคก็ยืนฟาร์มต่อครับขาดอีก1,800ถ้าจะเป็นอาเกนิมโบโบกะโบโบกะเลเวล9ครับด้านนี้ใบมาสวอปดึงกลับมาต่อโดนใบอยู่ยาวนานมากครับผมแล้วก็เดินไม่ออกสลาด้าตายครับสกอร์เป็น5-6ครับเอ็มไฮไล่มาเออโทรต่อยและได้สเก็ตตามที่ต้องการเนี่ยนะอยู่ยากมากเลยนะฮะไปต่อติดโลดไปเข้าตีโลชานแบทเทิลฮาร์ดโผล่มาเงี้ยต่อยโลชานย้ำใครจะสแน็กเอจินได้ครับผมเป็นทางด้านเบอร์ดี้เก็บเอจินไปได้แล้วล้านเอจินไปด้วยครับผมสำหรับทางด้านทีมไอจีแล้วก็แยกย้ายกันไปก็ไม่เกี่ยวกันแล้วอ้าวคนนี้ขึ้นไปได้ยังไงครับสับไม่แตกหรือเปล่าสับแตกครับผมนะยิงยาวที่เปิดโกชาก็พยายามฮิวเขาอยู่ครับน่าจะโดนไบดิ้งไลท์ของเคโอทีเอลครับน็อกแบกขึ้นไปในบนนั้นครับผมก็เป็นตัวของเนโคโพสครับผมตายไปฮะรีคอมฮะรีคอไปที่ยังใดรีคอมาเลนซ้ายครับผมใกล้ที่สุดตอนนี้ก็โผล่มาจนได้ฮะกับตันเปิดไปรอ6-7ครับ20นาทีผ่านไปการเงินของ IG นำอยู่ 3,000 ครับ XP ประมาณ 4,000 We see you อาการิมเซปเตอร์ครับ KOTL สลาด้าบลิงค์นะฮะคงเหมือนเดิม
รถกรอบมาครับ Winter Viper Light Sealer ครับ Armlet แล้วก็ Desolator นะฮะฝั่งทางด้านทีม Empire ผมอาแบดดอนแฮนด์ออฟไม่ได้ก็ซื้อรถเกราะมาครับมีเรื่องออฟเคเรตนะฮะตามด้วยโทรลอดครับแมตต์ไซด์วอร์เมียร์ออฟฟิลลิ่งฮะแล้วก็จะเป็นแซงแอนเยชาตอนเลยหรือเปล่าโอ้ซื้อดิฟโซเฟตไปฮะมาฮะ XS ครับผมกับทางด้าน Burning รอตัดป้อมด้านล่างครับป้อมไปไปเอจิสยังคงอยู่ครับ Burning ฮะแชปปี้ขึ้นมาครับคุมชายนั้นขวาอยู่ครับเทียวเทียวก็อากันนิมครับแปลงร่างสปริตฟอร์มตลอดเวลาฮะOver here now. Stupendous. Tribute to my house.ตอนนี้ก็ดันมาครับทีมไอจีมากัน4ตัวเลยทีเดียวตอมสวิตครับเพื่อนมีคอได้เสมอแต่ได้เที่ยวเที่ยวป้อมตรงกลางครับอันนี้ไล่ตบต่อเนี่ยครับมีเข้าโค้งว่าจะเร็วเกมนี้เกม3 Radiance Middle Tower is under attack ทิ้งงาครับผมถอยลีโก้มาขึ้นโปรเทครักษาโพซิชันครับในการขึ้นบ้านนะป้องกันการขึ้นบ้านสตันสุ่มดาวไปครับเจอในนั้นเอ็มเอครับดรอปลงมาต่อยยับสิครับผมเตะหินดึงไว้ต่อครับไลท์ซิลเลอร์ครับโอ้โหเอ็กเอสทำได้แค่เพียงมองแล้วตอนนี้กลิ้งมาต่อครับจับล็อกไว้ครับผมในด้านตัวของอิเล็กทริกโปรเทคครับแล้วก็ดับเบิลคิวครับผมของโอพีครับกลิ้งยับไปจังหวะนี้ครับดับเบิลคิวTop tower is under attack. Coin for me. A gift from the goddess. โอพีครับก็ออกคิดแล้วผมคณาใบครับส่วนไลท์สติลเลอร์เป็นแอดซอลครับเกราะแอดซอลหนาถึกทนจริงๆนั่นข้างนี้สลาด้าโผล่มาเคียวเทียวด้านนี้ครับกริ้งขึ้นมาครับใบไปก่อนฮะใบไปก่อนสวอปดึงมาครับเคียวเทียวตายครับผมหัวใจหลักสำคัญเลยครับเอาไว้ผลักให้ตีมิสครับผมทีมไอจีก็ไม่ได้บ้าบุกรุกไรครับผมยอมปล่อยไปดรอปลงมาครับแอบตีเอนเชนครีปไปฮะวินเตอร์ไวเวิร์นพุชเลนล่าผมส่วนด้านบนอันนี้ก็ทำการตีป้อมครับโทรหลอดป้อมด้านบนแตกไปยังไงฮะทีมเอ็มไพร์มาไวเคลมไว
will come back ครับคนทั้ง 2,000 คนกลับมาในยอดเดิมนะฮะหลังจากที่สตรีมดับไปแป๊บหนึ่งนะฮะผมทราบแล้วว่าทุกท่านเนี่ยหลับนะครับผมวาร์ปมาฮะอันนี้ก็รีคอร์เพื่อนนะฮะรีกรูปกันมาครบครบผมแล้วก็รอคอสโมกกัน4ตัวหรือเปล่าฮะสตอมนี่ตามมาได้ครับสตอมพุชเลนบนกันไปเหมือนว่าทางด้านทีม IG ครับใกล้ที่สุดนะตอนนี้เอิร์ธสปิริตไหมโดดมาพอดีด้วยเอาดักทางไว้ครับกลิ้งไม่ผ่านครับผมตายอย่างไวยังไงต่อไล่ต่อที่โกสติกไหมหรือว่าได้แชปปี้แชปปี้บิงลงมาแล้วฮะCould use some backup. Are Dire going to let their middle tower fall? Radiant's top tower is under attack. Dire's structures are fortified. เรียบร้อยฮะป้อมแตกไปครับผมทีม Empire นะครับ7ต่อ10นะฮะ Empire กับ IGแบดดอนโซลาร์เคสแล้วนะครับการเงินตอนนี้นะลงมาที่ IG ครับ 7,500 ผม XP ครับ 8,000 ก็มีเกราะแอสซาวครับเบิร์นนิ่งครับเดโซเรเตอร์ชิ้นต่อไปเป็นอะไรเลยจะเป็นดิฟฟูซอลสเปรดครับดาบเพิร์กนะสลาด้าก็บริงเดกเกอร์นะครับผมเป็นฟอร์ซาร์ต่อฮะติดกันอยู่นะฮะเห็นป่ะมีคนดิสคอนเนคออกไปแล้วรีคอนเนคกลับเข้ามาดูตอน28วินาทีเท่ป่ะสำรวจหาฮะโบโบกะไอเทมชิ้นต่อไปก็จะเป็นทางด้านบลิงครับวินเตอร์ไวเวิร์นเดินถอยมาฮะโกสติก Are Dire going to let their middle tower fall? สแกนมาตอนนี้จะเข้าตีโรชานครับทีมเอ็มพายตัวหลอดเข้าอีกแล้วภาพเดิมๆมาหรือเปล่าแต่ว่าตีได้เร็วมากครับตอนนี้สลาด้าเข้ามายิงยักยิงยักอยู่แล้วก็รอชาร์จอิลูมิเนตเปิดไปครับเร่งเวลาอยู่ตอนนี้แล้วก็เอเจนต์วิวเข้าไปสตันเปิดไปเหยียบตรงนี้ผมแต่ยังไม่ดรอปลงมาผมไล่ไปนี้บายดิ้งไลท์เข้าไปในกลางดงต่อเนื่องโคเอ็มรันเครื่องไปผมเข้ามาอีกจะโดนมิเตอร์เคิร์ดว่าสับหัวรีเปอร์ไซด์ครับยังไม่แตกสวอปดึงกลับมาแล้วก็วินเตอร์เคิร์ดไปจนได้เซฟทางด้านสลาด้าไว้ได้เฉยครับผมชาเออร์สเตดก็ตายครับได้ลึกไปหน่อยผมไล่เก็บต่อด้วยครับ F1 วิ่งไปครับยังไม่เสียเอจินครับผมด้านนี้ครับแชปปี้ตัดรุนบาวตี้ไปผมพร้อมที่จะออกกลางเลยหรือเปล่าเองแน่ตัวของทีม IG ครับโดดมาบนนี้แกปาดไปผมเดือดสตาร์2จากสลาด้าสวินเดอร์บัสดื่มมาต่อด้วย OP เปิดชีวากาศมาทางด้านโกติกดึงไว้อยู่โกติกดึงไว้อยู่โกสติกยังไงตอนนี้โกสติกเคลือบโรตัสออฟมาแล้วก็โดนเบอร์ดิ้งครับตบไปคิวลิ่งสปรีโบโบกาเคลือบโคเอมบรันได้อีกแล้วครับ
จับดึงมาครับผมสวอปช่วยไปครับคิงอาถอยมาครับผักออกไปด้วยบายดิ้งไลท์ครับผมเวนฟูตายครับไม่มีซื้อเกิดแล้วนี่แม็กกิ้งมาเปิดมารีเปอร์สับหัวไปผมสับแตกหรือเปล่าคนร้านเครื่องไว้อีกแล้วผมสตอร์มสลิดครับโดนสับไม่แตกกิมเมอร์เคฟเครื่องไว้ยังไงต่อยิงยับไปกลิ้งออกมามาหน้าเด้งมากลิ้งมาหน้าเด้งมากลิ้งครับผมแล้วถอยครับสตอร์มสลิดครับเลือดเหลืออยู่300แกครับเหลือนไปครับ FN FN Backing Battle เหลืออยู่9วินาทีครับ Duration XS ครับผมสโมกมากันเยอะสโมกมากระตุ้มสตันเปิดมาโดน2ตัวละลายไป1ครับผมละลาย2ครับไหลต่อเนื่องบอลโลทามเด้งมาครับผมโกติครับโดนหนืดไว้ด้วยดวงชีวากาครับผมทางด้านเอิร์ธสปิดก็โดนแล้วตอนนี้ครับมาจังหวะนี้วินเตอร์เคิร์นมาไงตอนนี้จับล็อกไว้1คนก่อนครับแล้วก็ใส่ต่อเนื่องครับเอิร์ธสปิดตายครับ32นาทีครับผม7ต่อ18ครับ Empire Run IG ลุกหนักกันซะเหลือเกินโกเชนมา5 XP เชนมา 6,000 ครับดาเมจสูงสุดอยู่ที่ไลท์สติลเลอร์Seems Radiant doesn't care about their middle tower. He bomb it. Radiant structures are fortified. สตาร์ทเปิดมาอย่างนี้โทรลอดโดนไล่ควักไปต่อเนื่องไปดิ้งไลท์ดึงน็อกแบกกลับมาครับโทรลอดหงายเงือบกันไปเสียเอจิตเอาบีมอร์ทัลด้านทีม IG ไม่ได้พรีพรามเอาเยอะครับผมตีเสร็จปุ๊บถอยปั๊บเลยทีเดียวครับไม่จำเป็นว่าต้องได้ป้อมครับผมก็7ต่อ10นะฮะ7ต่อ18การเงินยังคงเป็น IG นำอยู่ประมาณ 14,000 ฮะ XP 20,000 Ghostic จะเป็นอาการีมครับแอปซอกดาเมจช่วยเพื่อนนะฮะยากเย็นแสนเข็นซะเหลือเกินคู่นี้ต้องเอาซะหน่อยแล้ว XS เข้ามาเหมือนกันนะฮิวไลท์ติลเลอร์มาเปิดมาก่อนครับ OPเผยตัวก่อนเผยตัวก่อนนิดๆแต่เธอมามานาลีครับไบดิ้งไลท์ต่อเนื่องเคลือบทางด้านตัวของโลตัสออฟครับรีมูฟดีบัฟออกไปนะฮะโกสิกแล้วตอนนี้ครับ OP ครับโลคิวด้านล่างครับผมเอิร์ธสปริตตายครับดันไปสูงครับก็อดไลท์ทันทีฮะสงครามสปริตวอร์เอ็กเอ็ดครับกระเถิบเข้ามารอวิชั่นกันอยู่ฮะไม่มีวางวอร์ดไม่มีวางเซนที่อะไรไว้เลยเหรอมาจังหวะนี้สตาร์ทอัดเข้าไปสวอปดึงกับมาต่อเนื่องครับผมเวนฟูตายครับเบิร์นนิ่งอันสต็อปเอเบิลครับแล้วนี้ครับ FN ต่อยยับจัดเต็มไปสับมาจังหวะนี้แตกหรือเปล่าสับแตกครับผมแล้ววินเตอร์เคิร์นครับผมทำให้เอิร์ธสปิริตตายไปอีกรอบนะครับผมลืมตาดูโลกมาไม่กี่วินาทีนะป้อมตัวการก็ยังไม่แตกตามเคยครับผมไม่รู้ว่าอะไรจะเหนียวกันขนาดนั้นนะฮะ XS ครับผมถอยมา InvisibilityNot over here! Coin for me. Stupendous! Over here now!
อากาดิมเซปเตอร์ครับเนโคคูดาวไว้ให้25วินาทีครับแล้วก็เพิ่มคูดาวแต่เกิดไป30วินะครับพออัพมาเต็มแล้วนะฮะคาเลนก็จะมี40ดาเมจ6ออลสแตทครับแล้วก็สกิลแรงขึ้น 5% นะฮะสำหรับเนโคพอสอีกประมาณ15วินาทีครับทางด้านวินเตอร์ไวเวิร์นก็จะรีโหลดนะวินเตอร์เคิร์สครับ XS ครับผมกับเน้นคิวแพ็กมาด้วยกันนะจานครับผมเคลียร์คลีปมันอยู่ด้านบนนี้ป้อมยังอยู่ครบนะฮะคุมกันหน้าบ้านเนี่ยฮะตอนนี้ตรงนี้ครับ XS ครับผมได้รับการประกอบร่างมาจากไลฟ์สติลเลอร์อีกครั้งนึงใกล้ที่สุดตอนนี้ครับเนโคและเปิดใส่ก่อนได้เปรียบครับผมพุ่งถอยออกมาครับแล้วดิ๊กติ้งหลวงได้ยับเข้าไปใส่ทางด้านเอิร์ธสปิริตตายผม OP กิ้งออกมาครับในขณะที่แบ็คกิ้งบายอยู่สวอปหนึ่งกับมาไบดิ้งไลท์น็อกแบ็คกิ้งอาร์มาเพื่อโคเอ็มบรันเวิร์สตันลงย้ำครับใส่มาจังหวะนี้ผมแล้วก็เป็นทางด้านตัวของโทหลอดตายไปต่อเนื่องด้วยเนโคพอสผมครับดับเบิลคิวของเบิร์นนี่ครับไหลไปต่อ OP จับดึงมาจังหวะนี้ FN บอก GG Well Played จบกันไปครับผมในเกมที่3คู่ระหว่างทางด้านทีม Empire กับทีม IG IG เอาชนะไปได้ 2-1 นะฮะรวม3เกมครับผ่านเข้าสู่รอบต่อไปไปเจอกับทางด้านทีม OG ในวันพรุ่งนี้ส่วนทางด้านทีม Empire ผมตกรอบลงไปครับรอเจอผู้ชนะผู้แพ้ในรอบสายล่างอีกทีหนึ่งนะฮะจบลงไปจนได้ครับผมนะฟาร์มจนร้องขอชีวิตครับสตอมสิบเอ็ดครับเกมนี้ทำเกมครับรวดเร็วฮะเลิกฟาร์มแล้วครับมีช่วงต้นๆเนี่ยฟาร์มอยู่นิดหนึ่งนะฮะฆ่าไป10ครับผมแอซซิดไป11ฮะส่วนของเขาเนี่ยก็จะไดรฟ์หาทางด้านเอิร์ธสปริตครับที่รอที่จะใบ้เขาอยู่ฮะหรือว่าจะเป็นทางด้านเนโคผมที่ตัวนิ่มๆนะฮะวันนี้ครับแล้วก็วินเตอร์ไวเวิร์นครับเซฟได้ดีมากครับโบวกะในเกมนี้ครับเซฟตอนช่วงที่ชุลมุนหน้าโรชานะผมสามารถช่วยเซฟทางสลาด้าไปได้นั่นเองครับเงียบๆนิ่งๆกันเลยโอเคดูกราฟกันนะอยากดูอาร์ดีซี่เหรอคู่ต่อไปเป็นอะไรนะเป็น LFY ก่อนนี่ฮะกับ VGJ เอ้ยไม่ใช่ LFY กับ IGV นะฮะเจอ IG 3 2 3รอบแล้ววันนี้โอเคประมาณ 4:00 น.นะฮะก็น่าจะอีกเท่าไหร่43นาทีเอ้ยไม่ใช่23นาทีครับเดี๋ยวก็มาเจอกันโบโบละโบโบกะโอเคเดี๋ยวก็มาพบกันฮะทุกท่านOG IG พรุ่งนี้ครับว้าวในที่สุดคู่ที่โหดที่สุดก็ผ่านพ้นไปแล้วครับคู่ที่ง่วงที่สุดฮะ Empire กับ IG